สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบครับผมเครื่องแจ้งเตือนแก๊สและควันรั่วอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่าน LINE Notification และเปิดปิดวาล์วแก๊สโดยใช้หลอดไฟนะครับในการทดสอบแทนวาล์วแก๊สนั่นเองครับเพื่อป้องกันนะครับอันตรายที่เกิดจากแก๊สรั่วควบคุมด้วยโหนด MCU ESP 826 Wi-Fi โมดูลนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราจะใช้ในส่วนของตัวโหนด MCU ครับ ESP 826 Wi-Fi โมดูลนะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซนะฮะกับตัวรีเลย์ขนาด1 channel ครับที่จะทำหน้าที่ในการตัดต่อแรงดันไฟครับโดยนักสัมผัสของรีเลย์ตัวนี้นะครับสามารถทนได้สูงสุดนะฮะถึง10แอมป์นะครับฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะเท่ากับนะครับต่อเข้ากับตัวโซโลนอยด์วาล์วไว้สำหรับการตัดต่อแก๊สได้นะกระแสไม่เกิน10แอมป์ตัวโซโลนอยด์วาล์วนั้นสามารถใช้ได้ทั้งนะฮะ12โวลต์นะครับ24โวลต์หรือแม้กระทั่ง220โวลต์ครับโดยในที่นี้ครับเราจะทำการต่อในส่วนของตัว power supply นะครับให้วิ่งผ่านสายผ่านหน้าสัมผัสนะในส่วนของตัวรีเลย์เพื่อทำหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับตัวโซโลนอยด์ซึ่งในที่นี้ครับเราจะแทนด้วยในส่วนของตัวหลอดไฟตามแมวตัวนี้ถ้าเกิดหลอดไฟติดนั่นแสดงว่าโซโลนอยด์นะครับทำการตัดแก๊สครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านะครับในส่วนของไฟดับตรงนี้นะครับโซโลนอยด์ก็จะทำการเปิดแก๊สเองอัตโนมัตินั่นเองครับซึ่งในส่วนของค่านะครับแก๊สต่างๆและค่าที่เราเซตแก๊สเอาไว้ก็จะแสดงผ่านนะครับหน้าจอ LCD ขนาด 16:2 บรรทัดนั่นเองครับแบบ I2C เพื่อแสดงผลการทำงานตัวเครื่องครับส่วนในส่วนของตัวนะครับเซนเซอร์นะครับในการตรวจจับแก๊สในที่นี้เราใช้ MQ2 ครับซึ่งสามารถที่จะทำการตรวจจับได้ทั้งควันนะฮะที่เกิดจากการเผาไหม้หรือแม้กระทั่งแก๊สนั่นเองซึ่งแก๊สที่เราใช้นั้นนะครับในการตรวจสอบเราก็จะใช้ในส่วนตัวแก๊ส LPG เหลวครับซึ่งจะถูกบรรจุไว้ในไฟแช็กแก๊สหุงต้มและแก๊สกระป๋องโดยทั่วไปที่ใช้ในครัวเรือนนั่นเองครับเพราะว่าจะเป็นแก๊สในสัดส่วนที่ใช้ค่อนข้างเยอะนั่นเองครับฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าแก๊สนั้นถ้าได้เกิดออกมารั่วหรือแม้กระทั่งควันนั้นนะครับรั่วออกมาลอยนะกระทบในส่วนของตัวเซนเซอร์ MQ2 ตัวนี้นะครับก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวโหนด MCU ครับเพื่อทำหน้าที่ในการคำนวณปริมาณแก๊สที่ตรวจจับได้ครับถ้าเกิดว่าปริมาณแก๊สที่ตรวจจับได้นั้นนะครับมากกว่าค่าที่เราเซตไว้ซึ่งเราสามารถที่ทำการเซตเปอร์เซ็นต์ของแก๊สนั้นผ่านน้ำในส่วนของตัวสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับโดยการเพิ่มค่าหรือว่าแม้กระทั่งลดค่านั่นเองซึ่งการเพิ่มหรือลดค่านั้นก็แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD ถ้าเกิดว่านะครับจำนวนของปริมาณแก๊สที่วัดได้นั้นมากกว่าค่าที่เราเซตไว้ก็จะทำการส่งเสียงบีบแจ้งเตือนโดยใช้บัสเซอร์นะครับที่ติดอยู่ทางด้านหน้ากล่องของเรานั่นเองพร้อมกับนะทำการส่งข้อความผ่าน LINE Notification นะเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์แก๊สรั่วแล้วและในขณะเดียวกันครับก็จะทำหน้าที่ในการสั่งให้ตัวหน้าสัมผัสของรีเลย์นั้นออนเพื่อทำหน้าที่ในการปิดแก๊สเพื่อทำหน้าที่ในการปิดวาล์วโซโลนอยด์นะครับป้องกันไม่ให้เกิดแก๊สรั่วมากไปกว่าเดิมและอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองครับซึ่งในส่วนของตัว Power Supply ของเรานะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ใช้2ส่วนด้วยกันนะสำหรับส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของ USB Micro C เสียบเข้าสู่ข้างกล่องตัวนี้นะครับเพื่อเอาไว้สำหรับการเลี้ยงส่วนของตัวระบบเซนเซอร์หน้าจอ LCD รวมถึงโหนด MCU เพราะว่าใช้เพียงแค่5โวลต์เท่านั้นกับโซนที่2ครับเราก็จะจั๊มไฟขนาด12โวลต์หรือ220โวลต์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับนะครับแรงดันของตัวโซโลนอยด์ที่เราใช้เอาไว้สำหรับการเปิดปิดแก๊สนั่นเองครับถ้าเกิดใช้โซโลนอยด์12โวลต์ก็จ่ายไฟเข้ากับนะครับขาตรงนี้12โวลต์นะครับซึ่งนะครับในส่วนตัวโซโลนอยด์ตัวนี้ทางผู้ใช้งานต้องจัดหามาเองและทำการต่อเข้ากับตัววาล์วแก๊สนั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ทำการจ่ายไฟแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการตั้งในส่วนของตัว SSID และ password นะฮะของตัว Wi-Fi router ให้ตรงกับในโหนด MCU ซะก่อนนะฮะเนื่องจากว่าในขณะที่ MCU ทำงานมันต้องทำการเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ Wi-Fi เพื่อเอาไว้สำหรับการรับส่งข้อมูลการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notification ผ่านสัญญาณ Wi-Fi เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงนั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะเราก็ทำการจ่ายไฟเข้าสู่นะครับตัวโปรเจกต์ของเรานะฮะพร้อมนะครับเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของตัวหน้าจอ LCD ขึ้นคำว่า Connect Wi-Fi ครับรอสักครู่นะครับตัวนะครับโหนด MCU ของเราก็จะทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ของตัว Wi-Fi Router ที่เราทำการเซตในส่วนของตัว SSID และ Password ที่ตรงกับตัวในโหนด MCU นั่นเองครับสำหรับบรรทัดแรกนะครับเมื่อสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็จะขึ้นคำว่า Set Gas ในที่นี้ครับผมตั้ง Default ไว้ตอนเปิดเครื่อง 50% ครับทางผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการเพิ่มนะครับหรือลดได้ตามความเหมาะสมของขนาดของห้องหรือว่าสถานที่ที่เรานะครับไปทำการติดตั้งเครื่องตรวจจับตัวนี้ถ้าเกิดว่าห้องมีขนาดเล็กก็สามารถที่จะทำการนะครับลดค่าความไวลงได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเกิดว่าห้องมีขนาดใหญ่เราก็สามารถเพิ่มความไวในการตรวจจับได้เพื่อนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการแจ้งเตือนนะครับรัวๆซ้ำๆนั่นเองครับในสภาวะปกตินะครับตัวเครื่องของเราก็จะไม่มีเสียงแจ้งเตือนเพราะว่าตอนนี้นะครับในอากาศเนี่ยรีดแก๊สมันอ่านได้อยู่ที่ประมาณ 8% ซึ่งต่ำกว่า 51% ที่เราเซตเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับฉะนั้นตัวไฟนะครับหลอดตาแมวตัวนี้จึงไม่ติดนั่นแสดงว่าโซโลนอยด์กำลังสามารถที่จะทำการจ่ายแก๊สออกไปได้ตามปกติครับในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่านะครับเราเซตแก๊สเรียบร้อยแล้วเราลองใช้แก๊สนะครับที่อยู่ในไฟแช็กซึ่งเป็นแก๊ส LPG เหลวนะครับซึ่งก็คือเป็นแก๊สตัวเดียวกันกับที่ใช้ในครัวเรือนโดยทั่วไปเป็นพวกแก๊สหุงต้มในที่นี้เราลองบีบแก๊สเข้าสู่ตัวเซนเซอร์ดูโดยที่นะฮะไม่ต้องจุดไฟนะครับเพื่อให้แก๊สนั้นทำการไหลนะครับเข้าสู่ตัวเซนเซอร์นะครับเห็นไหมครับเกินกว่าค่าที่เราเซตไว้
เมื่อกี้โซลาร์ทำงานและเกิดการแจ้งเตือนผ่าน Line Notification แจ้งเตือนแก๊สและควันรั่วนั่นเองตรงส่วนนี้นะครับมันค่อนข้างเร็วเดี๋ยวผมลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับไฟตาแมวติดแก๊สเกินนะครับและเกิดการแจ้งเตือนผ่าน Line Notification นั่นก็คือแจ้งเตือนแก๊สและควันรั่วนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปริมาณแก๊สที่ตรวจจับได้นั้นลดลงแล้วนะครับตัวนะครับระบบของเราเนี่ยนะครับหรือว่าโปรเจกต์ของเราก็จะทำการหยุดการแจ้งเตือนพร้อมทั้งทำการสั่งให้ตัวโซลานอยด์นั้นเปิดแก๊สเพื่อทำหน้าที่ในการจ่ายแก๊สตามปกติซึ่งก็สามารถดูได้จากตัวหลอดตาแมวนี้นั่นเองครับเมื่อสักครู่นี้นะครับลองดูอีกครั้งครับถ้าเกิดแก๊สนะครับเกินหลอดตาแมวติดนั่นคือเป็นการปิดโซลานอยด์เพื่อทำหน้าที่ในการตัดแก๊สและทำการแจ้งเตือนผ่าน Line Notification พร้อมเสียงบีบให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้แก๊สเกิดการรั่วไหลออกมาแล้วให้รีบแก้ไขด่วนนั่นเองครับครับผมขอจบการนำเสนอครับเครื่องแจ้งเตือนแก๊สและควันรั่วอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่าน Line Notification พร้อมระบบตัดต่อแก๊สโดยใช้รีเลย์นะครับผมควบคุมด้วยโหนด MCU USB 826 Wi-Fi โมดูลแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ